ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเฮงนะคะวันนี้วันพุธเราอยู่กับอาจารย์ต้อมสิริพงษ์สุทธาโรจน์ค่ะวันนี้อาจารย์ต้อมชวนพวกเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะคะ CLMV ก็คือกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เนื้อหอมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มในการที่จะเติบโตทางด้านของเศรษฐกิจค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวในโลกใบนี้ทั้ง4ประเทศนี้ก็ค่อนข้างแหมมีคนมารุมจีบเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ เนื้อหอมสุดน่าจะเป็นพม่ามั้งน่าจะเป็นพม่าตอนนี้ใครเผื่อใครพูดถึงพม่าอย่างเดียวเลยเอ๊แต่เพิ่งมีข่าวอะไรครับสองวันนี้เองเกี่ยวเรื่องท่ากิเลสท่ากิเลสสองอาทิตย์แล้วมั้งก็ล่าสุดนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะเรื่องรอบสังคมสังหารอะไรกันนะแต่วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะค่ะ CLMV เมื่อสักครู่นี้เราย้อนกลับมาตั้งแต่ตัว V เลยก็คือเวียดนามขออนุญาตย้อนขึ้นไปกันแล้วกันนะคะจากเวียดนามก็ต้องเป็นตัว M ก็คือประเทศพม่าประเทศพม่าตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะเนื้อหอมมากเลยทีเดียวนะคะมีความน่าสนใจยังไงคะสำหรับพม่าจริงๆผมเชื่อว่าพม่าเป็นประเทศอย่างนี้นะครับว่าเป็นประเทศซึ่งมีทรัพยากรเนี่ยอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วผมเชื่อว่าทรัพยากรทางด้านบุคคลเองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่อันนี้เนี่ยกลับมาbad impact กับเรานะครับคือวันนี้ไม่ทราบว่าที่บ้านเองเนี่ยเริ่มรู้สึกยังครับว่าคนใช้พม่าหายากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าตอนทุกคนกวักมือเรียกพม่ากลับบ้านอย่างเดียว เพราะว่าเท่าที่มองดูวันนี้นะครับไม่ว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจการสร้างโรงงานต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดพม่าเขาตั้งเยอะซึ่งถามว่ามองอย่างไรอยากให้มองเมืองไทยกลับไปสัก30ปีที่แล้ว จริงๆวันนี้นะครับคือว่าถ้าลูกหลานเราเองเนี่ยอยากจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแต่ต้องใจกล้ามากนะครับคือมองว่าเนี้ยในเมืองไทยถามว่าจะทำให้เป็นเศรษฐีอย่างเมื่อก่อนได้ไหมเนี่ยคงยากขึ้นเยอะเพราะว่าปัจจุบันการแข่งขันสูงมากแต่พม่าเองเนี่ยถ้ามองว่าเราเห็นประเทศไทยมาแล้ว30ปีเดินมาทางไหนนะครับประเทศพม่าคุณยังไม่เกิดศูนย์การค้าอย่างรวดเร็วอย่างเมืองไทยแน่นอนนะครับแต่ว่าพัฒนาการอีก10ปีข้างหน้าก็มาแนวนี้แหละครับถ้าเกิดเราสามารถคิดว่าเมืองเนปิดอที่เป็นเมืองหลวงเองนะครับยังเติบโตต่อได้นานๆเนี่ยจะลงทุนอย่างไรถึงสามารถจะหาพื้นที่ที่จะสามารถจะลงทุนยาวๆแล้วต่ออีกหน่อยก็สามารถพัฒนากลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยนั่นคือโอกาสของคนที่มองเห็นโอกาสซึ่งผมเชื่อเมืองไทยเองเนี่ยทั้งบริษัทจดทะเบียนทั้งในทุนใหญ่ๆที่เริ่มเห็นทิศทางเนี่ยก็ทำตัวอย่างนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอีกอันที่พลาดอย่างที่เรียนนะครับว่ามีค่อนข้างเยอะคือทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นแก๊สนะครับปัจจุบันเมืองไทยเองก็ต้องซื้อแก๊สจากพม่าแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็ใช้แก๊สในอ่าวไทยไปค่อนข้างจะเต็มที่แล้วจนกว่าจะมีการพัฒนาแหล่งใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่ว่าในพม่าเองผมเชื่อว่าทรัพยากรพวกนี้เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปมองทางด้านแผนที่ภูมิศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งทะเลพม่าเนี่ยสวยมากแล้วก็ยาวมากนะครับซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยถ้ามองในเมืองไทยเนี่ยฝั่งทะเลตรงไหนของเรายังไม่มีโรงแรมอีกบ้างมองไปทางภาคใต้นะครับทางด้านภูเก็ตพังงาเนี่ยโรงแรมเกือบเต็มไปหมดซึ่งในอดีตถ้าเกิดพม่าไม่เปิดอาจจะมีโอกาสเกิดแค่ตรงสตริปแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าพม่าเปิดขึ้นมาเนี่ยอีกสักกี่ร้อยกิโลตรงนั้นนะครับโอเคถ้าเกิดใครมือตาดีจับได้ถูกที่อาจจะเป็นภูเก็ต2ก็ได้แถวพม่าพวกนี้คือโอกาสทั้งนั้นนั้นจริงๆถามว่าทำไมถึงได้มีคนถึงสนใจประเทศเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าประเทศที่เกิดจากเศรษฐกิจเล็กๆนี่นะครับเวลาเติบโตอาจเติบโตเป็นเท่าได้ถามว่าเมืองไทย GDP ขนาดนี้เนี่ยจะโตเท่าได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายละแต่10ปีแล้วเราโตมาหลายเท่านะครับถ้าวันนี้มองดูพม่าเนี่ยอาจจะโตได้อีกสัก 4-5 เท่าได้เลยนะครับเราพูดถึงว่าเป็นเท่าไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องจับให้ถูกที่แล้วก็ต้องจับให้ถูกโอกาสครับผมคิดว่าพม่าเองนี่น่าสนใจนะครับส่วนตัวเองเพิ่งได้เดินทางไปมาเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เขามีการเปิดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่ามันมีการเปิดเสรีเปิดประชาธิปไตยจริงๆและผมหวังว่าจริงนะครับแต่แน่นอนก็ยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลที่มาจากทหารนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเมืองเองเนี่ยก็มีการพัฒนาค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกก็คล้ายๆกับเวียดนามเป็นประตูหน้าด่านอันหนึ่งของจีนและอินเดียด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีพรมแดนที่ติดกับจีนเนี่ยหลายร้อยกิโลเลยพอๆกับพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมองพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็จะปล่อยให้ทิศทางการเดินของพม่าเนี่ยพูดง่ายว่าให้ไปตกอยู่ในมือคนอื่นไม่ได้แหละนะครับดังนั้นเขาจะต้องเข้ามามีบทบาทแน่นอนในภูมิภาคนะครับในขณะเดียวกันเองจีนก็เป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนในพม่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะอาจจะด้วยความสัมพันธ์นะครับในระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าตัวประเทศพม่าเองเนี่ยถ้าไปดูวันนี้เนี่ยหลายคนถ้าเกิดเคยไปนะครับจะเห็นเลยว่ามี
อะไรคล้ายกับประเทศไทยบ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศาสนาวัดนะครับแล้วก็มีความพูดง่ายว่าสบายๆนะครับมีความเป็นกันเองประชากรเองก็อาจจะมีความเก่งในระดับหนึ่งแต่พูดถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากนักนะครับแม้กระทั่งอาจจะมีการเรียกกลับไปนะครับแต่การจ้างงานเองเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของรายได้เนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่อย่างที่ดินเนี่ยนะครับในเมืองย่างกุ้งเนี่ยแพงมหาศาลเลยนะครับไม่ใช่แพงเพราะว่าอะไรนะครับแพงเพราะว่าที่เหลือส่วนใหญ่ยังเป็นที่ดินของรัฐบาลอยู่ okay. แต่ถ้าเป็นที่ดินของเอกชนเนี่ยจะมีอยู่จำนวนไม่ค่อยมากแต่เมื่อเกิดเขาเปิดขึ้นมาขยายขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตัวสาธารณูปโภคเอาไปเลยนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลนะครับถนนหนทางอะไรเนี่ยจะต้องใช้เวลานะครับและต้องใช้การลงทุนอีกมหาศาลใช่ครับดังนั้นเราต้องคิดเลยครับว่าถ้าเกิดมีการลงทุนเองแล้วเนี่ยนะครับเอาทรัพยากรของเขาในส่วนไหนนะครับมาใช้แล้วเราสามารถที่เราไปเสริมในส่วนไหนได้วันนี้มือถือเขายังค่อนข้างจะไม่มีเลยนะครับมีแต่แพงมากๆจะโทรจากพม่ามาเมืองไทยเนี่ยโอ้ละทีจะ 70-80 บาทแพงกว่าจากยุโรปมาเมืองไทยอีกนะครับแล้วก็ระบบการเงินของเขาผมว่ายังต้องมีการพัฒนาอีกเยอะระบบธนาคารและระบบการเงินของเขาเนี่ยยังพูดง่ายว่าล้าหลังมากนะครับดังนั้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นสิ่งนึงที่ผู้ลงทุนถ้าเกิดมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับญี่ปุ่นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงมองว่าประเทศไทยเองยังมีตลาดการเงินความมั่นคงที่แข็งแกร่งกว่านะครับในขณะเดียวกันแน่นอนคนที่เป็นนักลงทุนที่ดีเขาต้องลงก่อนคนอื่นเมื่อที่ยังไม่พัฒนาถ้าพัฒนามาแล้วเนี่ยแน่นอนมันแพงนะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปได้ก่อนเข้าไปถูกจังหวะเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่สิ่งนึงที่ไทยเองได้เปรียบคนอื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะมาจากญี่ปุ่นไม่ว่าคุณมาจากอเมริกาหรือมาจากไหนนะครับคนไทยได้เปรียบเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนพม่ารู้เรื่องการค้ากับไทยอยู่แล้วและรู้มาเป็นหลายร้อยปีแล้วแม้กระทั่งก่อนที่พม่าจะเปิดเนี่ยการค้าระหว่างเขาเรียกว่าการค้าพรมแดนเนี่ย มันทำกันมาอยู่ตลอดนะครับสินค้าที่ขายจากแม่สอดเข้าไปนะครับสินค้าที่ขายจากแม่สายเข้าไปทุกอย่างเนี่ยมันมีการเข้าออกโดยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องเป็นประจำอยู่แล้วในสินค้าไทยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเขาคุ้นเคยดังนั้นเขาคุ้นเคยกับยี่ห้อสินค้าของเราอยู่แล้วสบายๆเลยนะครับค่ะนั่นคือประเทศพม่าทีนี้มากันที่อีกประเทศหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเรานะคะมีความใกล้เคียงกับเราอย่างมากอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศลาวโอ้อันนี้ใกล้มากอันนี้ใกล้มากลาวนี่ยังไงคะจริงๆลาวถ้ามองจริงๆนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองไปแล้วเนี่ยประเทศลาวเองเนี่ยทรัพยากรเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับซึ่งจริงๆอันนี้พูดไปเยอะๆก็อาจจะไม่ชอบเราก็ได้บอกเราจะไปเอาทรัพยากรเขาแต่ต้องยอมแล้วนะครับว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในการสร้างเขื่อนปัจจุบันก็มีโครงการใหญ่อยู่อันนึงที่จะทำอยู่ไม่ทราบไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยที่ชัยบุรีนะครับเพื่อทำเขื่อนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำมาเสร็จในประเทศเขาใช้ไม่หมดหรอกครับก็ต้องส่งให้เราใช้มาขายเรานะครับก็คงได้เงินตรากลับไปทางด้านทรัพยากรทางด้านถ่านหินอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอุดมสมบูรณ์ในลาวนะครับและการท่องเที่ยวก็ดีด้วยนะครับถ้าถามผมเนี่ยจริงๆโอกาสก็มีและอย่างที่เรียกว่าลาวเนี่ยน่าจะประเทศที่เล็กรองมาจากพม่านั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยโอกาสก็คือว่าถ้ามีโอกาสการเติบโตเนี่ยสองประเทศนี้มีโอกาสเติบโตเป็นเท่าได้ถ้าเกิดเข้าไปถูกจังหวะครับครับและจริงๆแล้วในส่วนของประเทศลาวเนี่ยนะครับเราก็คงจะเห็นว่าในเรื่องของแรงงานนะครับที่เช่นเดียวกันก็คือข้ามไปข้ามมาระหว่างพรมแดนโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเท่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าลาวเองเนี่ยตอนนี้ได้เปรียบนะครับก็คือว่าภาษาที่พูดคือเขาจะฟังเราออกแต่เราอาจจะฟังเขาไม่ออกนะเราอาจจะเขาฟังออกบ้างนะอาจจะพอฟังออกบ้างเขาอาจจะดูละครเราเยอะเขาดูทีวีเขาบริโภคสื่อของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากของประเทศลาวเนี่ยนะครับก็คือเขาเพิ่งจัดนะครับพูดง่ายว่าเป็นเวทีอาเซมนะครับก็คือการประชุมผู้นำสุดยอดของอาเซียนใช่กับเอเชียยุโรปนะครับเอเชียยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนการที่เขาได้จัดเวทีแบบนี้เนี่ยก็หลายประเทศเองซึ่งอาจจะไม่เคยสัมผัสก็เลยก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับและเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็ต้องเป็นประธานอาเซียนนะครับและผมคิดว่าการเปิดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เขาสามารถที่จะดึงดูดนะครับผู้นำนักลงทุนนะครับและผู้นำในเชิงธุรกิจเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเขาได้นะครับและต้องอย่าลืมนะครับว่าด้วยศักยภาพของเขาด้วยความที่เขามีแรงงานและมีพื้นที่ยังเยอะพอสมควรนะครับและพูดง่ายพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเนี่ย
โอกาสนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โอกาสที่จะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยยังสามารถทำได้อีกเยอะเลยนะครับและเมื่อเขาเปิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องมองว่าทำยังไงให้ประเทศไทยได้โอกาสด้วยได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ค้าขายเข้ามาและสินค้าไทยก็เหมือนกับพม่าครับในสายตาของคนลาวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับคือพูดง่ายสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่จะทำยังไงให้เราสามารถที่จะร่วมนะครับในการพัฒนาตลาดของเขานะครับแล้วก็ทำยังไงให้เราสามารถที่จะนำพูดง่ายว่าโน้ตฮาวของเรานะครับหรือตัวประสิทธิภาพในการจัดการไม่ว่าจะเป็นระบบหรือสินค้าเองเนี่ยเข้าไปสะในประเทศลาวได้ครับค่ะงั้นถามขออนุญาตถามต่อนิดนึงว่าอย่างลาวหรือพม่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงตอนนี้อาจจะยังไม่พัฒนามากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดการพัฒนาแล้วเขาน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะกว่าที่เขาจะสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ผมมองเมืองไทยเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์จากการที่ก๊อปปี้คนอื่นเนี่ยจะเร็วกว่าหน่อยถ้าเราใช้30ปีผมเดาสัก10ปีเนี่ยน่าจะทันเราก็แปลว่าในการแข่งขันเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยนะฮะคนอื่นวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราวิ่งไม่ทันเนี่ยอาจจะโดนแซงได้ผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่ว่าอยากให้มองอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับเมืองไทยยังไงก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะภูมิศาสตร์เราเองเนี่ยอยู่ตรงกลางจริงๆถ้าคุณหนิงมองดูพม่าอยู่ตรงนี้ลาวอยู่นี่กัมพูชานี่มีแค่เวียดนามอยู่ไกลไปหน่อยแต่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดไม่ใช้เราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางในการขนส่งหรือในการจะติดต่อเชื่อมโยงเนี่ยครับจะใช้การบินเหรออาจจะสิงคโปร์โอเคบอกใช้ชางฮีเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการบินไปที่ 4-5 ประเทศก็ได้แต่การบินไม่ใช่การขนส่งที่ถูกที่สุดการขนส่งคือการขนส่งทางรางและก็ทางน้ำนะครับซึ่งถ้ามองภูมิศาสตร์อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเมืองไทยวางระบบรางที่ดีพอและเร็วพอเนี่ยยังไงก็ตามจีนต้องใช้เมืองไทยผ่านแน่ๆแล้วก็พม่าเองก็ต้องใช้เมืองไทยเนี่ยผ่านไปหาเวียดนามอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถจะ utilize การขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีต้นทุนได้ต่ำสุดได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ผ่านไทยครับค่ะทีนี้มากันที่อีกประเทศหนึ่งค่ะประเทศสุดท้ายกับกัมพูชาประเทศนี้คือถ้ามองในแง่ของการเมืองเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกัมพูชานะอาจจะมีรู้เขารู้ไรมากรู้เขารู้เรามากใช่ไหมคะแต่ในแง่ของเศรษฐกิจเรื่องของการทำธุรกิจของกับกัมพูชาเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงกัมพูชาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกัมพูชาถ้าถามผมเนี่ยกัมพูชาจะเป็นประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับเพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเรียกว่าต้นของวัฒนธรรมขมขอมก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกปราสาทหินพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกัมพูชาทั้งนั้นทางด้านนครธมนครวัดเองก็อยู่ในกัมพูชาซึ่งจริงต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีการพัฒนาที่ดีพอเนี่ยก็น่าจะมองเหมือนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองไทยได้เหมือนกันแต่เขาอยู่ในสเตจเริ่มต้นแต่ว่าเขาก็มาไกลแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดไปดูในเมืองกัมพูชาเองจะเห็นว่าโรงแรมใหญ่ๆที่มีดาวเยอะๆเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งเยอะแล้วแล้วก็สามารถได้สแตนดาร์ดไม่แพ้อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเลยนะครับก็อยู่ในสเตจที่กำลังไปต่อแต่กัมพูชาเป็นประเทศซึ่งอาจจะเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันก็อยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่เหมือนกันครับครับผมคิดว่าตัวในส่วนของกัมพูชาเนี่ยนะครับกำลังซื้อเนี่ยแน่นอนในอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงนะครับเพราะเขามีการพัฒนาเรื่องของตลาดค่อนข้างมากนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างที่พนมเปญจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีรถหรูๆวิ่งมากพอสมควรนะครับพูดง่ายมี Harrier มีรถ4 wheel เยอะมากเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจและผมคิดว่าเป็นคู่แข่งของไทยและกำลังมาแรงมากคือเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเขาจะมีหลายจุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขามีการส่งเสริมมากนะครับไม่ว่าจะประสาทอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวมากและเขาเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่จะไปเขมรได้นะครับหรือไปพนมเปญได้หรือไปเมืองไหนเมืองท่องเที่ยวต้องผ่านไทยก่อนนักลงทุนจากยุโรปเนี่ยยังไงก็ต้องมาเมืองไทยก่อนเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะกอบโกยนะครับร่วมไปกับเขาได้นะครับไม่ใช่ให้ผ่านคืนเดียวใช่ไม่ให้นั่นนอนคืนเดียวแล้วก็ผ่านไปทางกัมพูชานะครับเขามีเรื่องของการเปิดนะครับเสรีเรื่องของบ่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครบอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่มันก็เป็นแหล่งที่ทำรายได้ให้กับเขานะครับทีนี้เราก็ต้องมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยและเราเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่คนจะต้องผ่านมาเพราะจริงๆคนเนี่ยก็มาไทยอย่างในอดีตเนี่ยนะครับคนจะมาไทยหลักแล้วก็โอเคอาจจะไปเขมรไปลาวเป็นที่รองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมแบบนั้นเขาส่งเสริมให้ไปที่เขาโดยตรงเลยเขาข้ามไทยเขาข้ามไปนะครับซึ่งเราอย่าไปเสียโอกาสนั้นที่เรายังมีฮับของสายการบินอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดพลังฮับอันนี้เสียไปอีกเนี่ย
แม้แต่วันเดียวจะไม่มีด้วยนะครับถ้าวางแผนไม่ดีพอค่ะครับค่ะนั่นอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ที่ในแง่ของการลงทุนเนี่ยทั้งสองคนมองว่ายังไงคะว่าบางทีประเทศที่อาจจะมีการเลือกที่จะไปตั้งโรงงานอะไรสักที่หนึ่งสมมตินะคะว่าทำไมเขาถึงมองข้ามประเทศไทยไปแล้วก็ไปตั้งที่ไม่เวียดนามก็ไปกัมพูชาอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆผมอยากจะมองอย่างนี้ครับคือถ้าเรามาพูดถึงประชากรทั้งหมดในอาเซียนเมืองไทยมี 70-80 ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าอาเซียน10ประเทศประมาณ590ล้านคนคีย์สำคัญในการที่จะขายของเนี่ยคือเราจะมีช่องทางไหนที่ให้สินค้าเราเองเนี่ยไปที่ประชากร590ล้านคนนั่นคือจุดนั่นคือโจทย์สำคัญอยากยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆสักอันในเมืองไทยดีไหมครับเพราะอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมว่าเป็นคลาสสิกเคสมากเกิดมาสักไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าเทคโอเวอร์นี่เกิดมานานแล้วนะครับว่ามีการเทคโอเวอร์บริษัทเสริมสุขไม่ทราบคุณหนิงรู้จักเสริมสุขไหมครับเสริมสุขคืออะไรเอ่ยเปปซี่คือเปปซี่ผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายนะครับซึ่งในอดีตผมว่าเปปซี่อาจจะชะล่าใจมากนะครับว่าเออทำไมล่ะก็ผมถือหุ้นอยู่ส่วนนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือคนอื่นก็ถือไปแล้วยังไงก็ตามเปปซี่ก็ต้องขายต้องขายของผมอยู่แล้วไม่คุณจะขายอย่างอื่นได้อย่างไรล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่มีของขายนะรู้ไหมครับว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เกิดอะไรขึ้นกับเปปซี่ทำไมคะคุณหนิงก็ไปหาซื้อสิครับเจอไหมครับเปปซี่อู้หายากแล้วไม่มีแล้วครับตอนนี้กลายเป็นอะไรนะไม่ได้แล้วกลายเป็น S EST ถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะถามผมรายการนี้เนี่ยคือการแย่งชิงช่องทางการจำหน่ายนะครับซึ่งแปลว่าในอดีตเนี่ยทางเปปซี่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์คือตัวขายได้ของความสำเร็จนะว่าถ้าผมถือแบรนด์เปปซี่ไงผมก็ชนะแต่สิ่งที่เกิดในดีลนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยขอให้คุณถือแบรนด์ที่แข็งแรงมากเนี่ยไม่มีช่องทางขายคุณก็ตายได้และรอบนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามองกลับไปในแง่ของ AEC นี่เหมือนกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากช่องทางเนี่ยยังไม่ชัดว่าใครทำอะไรแต่ทุกคนกำลังเติบโตอย่างเต็มที่ไม่ว่าทางด้านปูนซีเมนต์ไทยก็พยายามไปเปิดสาขาต่างๆในหลายๆประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งอดีตถ้าเกิดใครสามารถเปิดประตูได้ก่อนสามารถหาช่องทางจำหน่ายได้ก่อนเนี่ยสินค้าก็สามารถผ่านเป็นคน590ล้านคนได้งั้นวันนี้คือการแย่งชิงช่องทางว่าใครได้ช่องทางก่อนเห็นไหมครับว่าปูนซีเมนต์ไทยเองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็เพิ่งเทคโอเวอร์บริษัทตลาดไปอันนึงบริษัทชื่อ global ถามว่าทำอะไรก็ทำคล้ายๆกับ home pro ก็คือว่าขายสินค้าทางด้านก่อสร้าง คือในอดีตซีเมนต์ไทยก็ใช้ตัวซีเมนต์ไทยโฮมมาทำไปทำมาคิดว่าโตช้าเทคเลยดีกว่าหลักการเหมือนกันครับต้องการช่องทางการจำหน่ายปัจจุบัน AEC กำลังเปิดตลาดนี้อย่างเต็มที่ว่าใครเจอช่องทางนี้ก่อนชนะแต่ว่าโอเคมันยังมองกันไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นคือคนที่เข้าไปหลังก็ไม่ทันแล้วช่องทางปิดหมดแล้วครับครับจริงเมื่อกี้น้องหนิงอาจจะพูดซึ่งผมอาจจะชะงักนิดนึงนะครับที่บอกว่าตอนนี้คนเนี่ยย้ายการลงทุนนะครับแล้วก็ไปประเทศพวกนี้ CMB ผมบอกงี้ครับคือว่ายังไม่ได้ย้ายแต่เขาคิดว่าเป็นโอกาสถ้าเกิดเราบริหารประเทศผิดพลาดหรือบริหารเมืองผิดพลาดนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าค่าแรงเราเนี่ยไม่มีทิศทางเลยนะครับมีแต่ขึ้นในขณะที่คนอื่นเขาอยู่กับที่เผลอๆอาจจะลดลงในขณะที่เขาพัฒนาเรื่องฝีมือแรงงานแต่ของเราเนี่ยสูงดังนั้นข้อเสียเปรียบของเราก็คือว่าต้นทุนในการผลิตเขาจะสูงเขาก็ต้องหาทางย้ายออกไปนะครับและแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงวิกฤตอุทกภัยหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับพื้นฐานนะครับก็คือฝีมือแรงงานและอย่างที่พี่ต้อมว่าเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจเลยนะครับและในขณะเดียวกันวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังไงประเทศ4ประเทศนี้ก็ยังสู้เราไม่ได้เรื่องของตลาดการเงินนะครับเรื่องของความมั่นคงในสถาบันการเงินของเขายังมีความรุ่มๆดอนๆอยู่แต่อีกไม่นานนะครับและยิ่งถ้าเกิดมีแบงก์ฝรั่งหรือมีพูดง่ายว่าแบงก์ระดับชาติต่างๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็อาจจะพัฒนาได้แต่เรื่องของนโยบายการเงินของเขาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่สู้สามารถสู้ประเทศไทยและประเทศอย่างสิงคโปร์ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเราเองก็ต้องอย่าไปชะล่าใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของฐานการผลิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนค่ะนะครับที่เขาจะย้ายหรือไม่ย้ายถ้าต้นทุนเรายังดีเราให้โอกาสเขาในการที่จะสามารถทำกำไรได้นะครับเราเองก็จะสามารถที่ยังชนะคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อยู่นะครับค่ะคือถ้าหากว่ามองในแง่ของการที่เราจะเติบโตไปด้วยกันในแบบเป็นกลุ่มก้อนของอาเซียนเนี่ยนะคะกับ CLMV เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ทีนี้ในแง่ของการเป็นคู่แข่งล่ะคะการเปิดประเทศของทั้ง4ประเทศนี้ก่อนที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งสองมองว่าประเทศไหนที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเราณตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยคะโอ้โหเป็นคำตอบที่ตอบยากถามยากไปมั้ยคะถ้าถามผมวันนี้นะครับถ้าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับถ้าอย่างเช่นถ้าการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเช่นเมืองชายฝั่งผมว่าพม่าน่าจะเป็นเมืองที่น่ากลัวเพราะว่าถ้ามองอย่างนี้คิดอย่างนี้สิครับถ้ามองภูมิศาสตร์ของเขาเองเนี่ยพม่าอยู่ในระดับความสูงประมาณสักเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ที่ติดทะเลเนี่ยอากาศจะเป็นยังไงคือของเราเองเรามีภูเก็ตก็จริงแต่ภูเก็ตเราอยู่ลงไปต่ำค่อนข้างเยอะนะครับอากาศอย่างน้อยก็ต้อง30
ถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่อากาศสัก22 23ติดทะเลขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นอากาศที่คือเวลามีคนไปเที่ยวนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเดินทางยากมากคือถ้าจะไปต้องนั่งเครื่องบินเล็กไปเนี่ยซึ่งหมายความว่าน่ากลัวต่างๆเนี่ยแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือแบบสวรรค์เลยถามว่าก็คือรอเวลาอย่างเดียวนะครับถ้ามองทางด้านเรื่องการท่องเที่ยวทางฝั่งเรื่องการวัฒนธรรมผมว่ากัมพูชาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามีศิลปะระดับโลกอยู่นั้นค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองทางด้านแบบธรรมชาติหน่อยผมว่าลาวอาจจะน่ากลัวเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติผมเพื่อว่าอย่างเยี่ยมมากคือคนที่ไปมาบอกเลยว่าโอ้โหล่องลำน้ำเนี่ยเหมือนเข้าเป็นอเมซอนไหมครับว่าต้นไม้ต้นอะไรใหญ่มากเวียดนามจริงๆถือว่าดีแต่ว่าเวียดนามนี่กลับว่าค่อนข้างจะแย่ตรงที่ว่าอยู่ทางฝั่งทะเลฝั่งนู้นเนี่ยพายุเข้ามาเต็มที่เวลาโดนก็ไปทีเนี่ยโหดแล้วค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะน่ากลัวแต่ว่าเรายังมีเรื่องความพร้อมของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่ยังสู้ได้อีกสัก 4-5 ปีแต่ถ้าเราไม่พัฒนาต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจุดแข็งนี้เนี่ยจะหายไปก็น่ากลัวทั้ง4แห่งครับถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองครับผมมองประเทศเดียวนะครับในแง่ของการค้าการลงทุนและการแข่งขันในระดับโลกคือเวียดนามนะครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยยังไม่ใช่คู่แข่งเราโดยตรงในเชิงการค้าระดับนานาชาตินะครับหรือในแง่การส่งออกแต่เวียดนามนี่น่ากลัวมากและผมเชื่อว่าเขาจะมาพูดง่ายว่ากดดันเราแล้วก็จะมาแข่งขันเราแบบเรียกว่าสูสีมากในอีกหลายๆสินค้านอกจากข้าววันนี้แล้วเนี่ยจะมีสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคและแน่นอนต่อไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมอีกในอนาคตที่เขาจะมาแรงมากนะครับและเขาเป็นพ่อค้าที่ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้มุมานะมากกว่าเราอะ คือความเป็นพ่อค้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่เขามุมานะและรัฐบาลเขาช่วยส่งเสริมในการเป็นพ่อค้าผมใช้ภาษาง่ายๆเลยการเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับและถ้าเราไม่ส่งเสริมให้คนนักธุรกิจของเราเป็นพ่อค้าในระดับโลกเนี่ยเขาจะมาเชียงใหม่อันนี้ผมกลัวมากนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยเขามีพลังการค้าที่ค่อนข้างจะมหาศาลรัฐบาลเขาสนับสนุนและเขาเห็นด้วยเพราะพูดง่ายว่าถ้าพัฒนากันในเรื่องของความรู้ความสามารถตอนนี้เขาอาจจะเป็นรองเราแต่ในแง่ของเมื่อไปตลาดโลกแล้วผมเชื่อว่าการพูดภาษานะครับผมเชื่อว่าคนเวียดนามโดยส่วนใหญ่ก็ยังพูดภาษาได้ไม่ดีเท่าคนไทยนะครับการติดต่อการค้าการเจรจาแต่ถ้าเกิดเขาบี้อยู่เรื่อยๆเขาจี้อยู่เรื่อยๆเขาพยายามอยู่เรื่อยๆและเราอยู่เฉยๆเรารอนะครับคิดว่าเราดีแล้วเจ๋งแล้วดีแล้วเนี่ยนะคะเสร็จครับโดนแซงแน่แน่ครับค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ดิฉันคิดว่าทั้งนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเองจะต้องเรียนรู้เขารู้เราค่ะเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมสำหรับในอีก2ปีข้างหน้านะคะกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ซึ่งประเด็นนี้เองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้กับรายการเก่งบกเฮงของเรานี่แหละค่ะเราจะเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของการเก่งบวกเฮงนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้14 น.ถึง 15 น.ทาง Blue Sky Channel เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ